ทำง่ายๆไม่มีอะไรมากคิดถึงเฮียเออร์พามาหาเฮียเออร์แล้วนะครับเฮียเออร์ตั้งกระทะนี่เมนูผัดหนังหมูเขาเรียกว่าผัดหนังหมูอะฮะเมนูนี้ถือกล้วยหนังหมูผัดปลาเส้นหรือหนังหมูผัดถือกล้วยนะฮะตั้งเตรียมอุปกรณ์ข้าวของใส่นี่ใส่อะไรนะขึ้นช่ายเขาเรียกขึ้นช่ายขึ้นช่ายด้วยหั่นสดฮะกระทะตั้งเปิดไฟแล้วอันนี้หนังหมูใส่นี่ด้วยเหรอฮะไออะไรนะถั่วหวานด้วยมันเตาถือถั่วหวานอบแก๊สกระเทียมอันนี้ตีกล้วยปลาเส้นตักฟองออกแล้วนะอ๋อแค่ดีก็ที่ต้องใส่นะถามนะฮะว่าเดี๋ยวสั่งให้ทางร้านก็ทำให้ไหมเนี่ยอย่างขวดเนี่ยเขาก็แจกให้อะไรให้ไม่ได้ทำเองหรอเออทำเองเพราะรอบเช้าอย่างเดียวที่สั่งอ๋อแต่ตอนเย็นขวดนี่ทำเตรียมไว้แล้วล้างก้านออกก้านออกอะไรเรียบร้อยอันนี้ทำได้อย่างเย็นใส่ถุงรอไว้ตุ๊กน้ำตุ๊กใช่ไหมปัดแบบจีนๆเลยนะโบราณโอ้เปิดไฟมีแล้วแสงสวย
สำหรับคนชอบรสจืดเนาะเดี๋ยวจะให้มีน้ำเยอะๆเลยใช่ไหมเนี่ยเยอะหรอกเพราะเดี๋ยวมันแห้งเราจะใส่ขี้ไข่ไปมันจะแห้งเกินดูดน้ำนานให้ตัวสุกหน่อยกินแล้วน้ำปลาโลก็จะเป็นเมนูจืดๆแล้วเนาะกว่าหมดเดี๋ยวขอเช็คก่อนหลับคนคิดเมนูจะค้าขายจะอะไรฮะง่ายๆก่อนง่ายนะเวลาจะขายคิดไม่ออกนะทำอะไรพวกนี้ดีนะไม่ทำอะไรขายทำไมแล้วมาคุมก็เบื่อกินนะทำไมที่คนแปลกๆก็แบบเอาซ้ำซากคนกินก็เบื่อคนทำคนกินเสร็จแล้วคนกินเบื่อเมนูง่ายเราจะทำอะไรทุกวันเลยนะทุกวันนะคิดเมนูทุกวันจดไว้นะว่าเมนูนี้นะเพื่อนว่าวันนี้คนกินก็เลยแล้วไอ้ของไหนที่มันขายยากเราก็ไม่อยากทำพี่ยังคุยกับซอสเลยว่าร้านเฮียเออร์นี่เคยทำเนื้อขายไหมเคยครั้งนึงเคยทำเลยทำไมอ่ะไม่มีคนกินจริงเหรอจริงนะทำเนื้อได้ไม่มีคนกินเพราะสวัสดีครับเป็นเนื้ออย่างเดียวเขาไม่เอาเลยเพราะคนแถวนี้ก็จะเมนูสุขภาพหน่อยเนาะลูกค้าของเราเป็นกลุ่มสุขภาพดีได้ไม่เอานะกินไม่ค่อยไหวแพงเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับเฮียโชว์ผมหน่อยนี่ครับผัดอะไรนะหนังหมูลูกชิ้นแอร์ลูกปลาเส้นครับขอบคุณครับเฮียครับนี่พิมรีไผ่พิมรีไผ่ผมมาแล้วนี่ครับมาอยู่หน้าร้านเรียบร้อยงั้นผมเอาอันนี้มั่งอันนี้เหรอคะจ้ะถึงแล้วลูกค้ามาเรื่อยๆฮะลูกอะไรคะให้ลุงก่อนนี่ครับเนี่ยมากันเรื่อยๆครับมาไม่ขาดระยะผมเดียวผมลาบนี่ไม่ใช่ลาบลาบไปแล้วลาบเป็นผัดหนังหมูผัดหนังหมูเดี๋ยวเอาไปชิมตอนนี้หมูแพงนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวไปชิมกันที่บ้านครับเมนูสดๆใหม่ๆเพิ่งทำเสร็จฮะ 4:45 เกือบ 6:00 ของร้านเฮียเอ้ยนี่ครับต้มเลือดหมูเว็บซีที่เพิ่งเข้ามาก็ร้านเฮียเอ้ยอยู่ซอยวัดละครธรรมนะฮะซอยวัดละครธรรมหลังตลาดพลานนกครับไม่ต้องอันนี้
ยังไม่6โมงก็ขายแล้วฮะลูกค้ามาเยอะเป็นคุณลองชิมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยครับร้านนี้เลยค่ะครับร้านนี้เลยค่ะผัดลูกชิ้นเลยค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะได้รู้จักให้ค่ะว่าคนเยอะไปอร่อยอยู่แล้วครับเดี๋ยวนะคะลูกชิ้นครับต้องแบ่งกันทานนะคะว่าเป็นยังไงเมื่อเที่ยงนะคะอาจารย์น้ำปลาไปไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วปลาเลยค่ะครับจะอ้วนเลยครับดูของผมเป็นอาจารย์แกงครับประตักขึ้นดีนี่เยอะแล้วนี่ครับผมชิมทุกวันเลยครับผมอาจารย์ลองชิมดูแล้วก็ไปตามเอไปถามว่าอร่อยไหมเดี๋ยวก็ตั้งทานอีกรอบนึงนะคะว่าลูกชิ้นปลามันอร่อยไหมผัดนางหมูนะคะใส่ผักนะคะต้องแบ่งเพื่อนครูทานนะคะอร่อยค่ะใครที่ต้องการทานแบบจืดๆนะคะก็อร่อยดีอาจารย์ก็แบ่งแกงส้มมาให้ด้วยแล้วก็มีปลาทานคู่กันเมื่อเที่ยงสำหรับเมื่อเที่ยงของคุณตั๊กนะคะคุณตั๊กก็จะทานเพื่อเอฟซีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปร้านเฮียเออร์นะคะก็จะเป็นผัดนางหมูกับผัดลูกชิ้นนะคะก็อร่อยค่ะได้รสชาติที่กลมกล่อมสำหรับคนที่ชอบทานแบบอาหารแบบจืดๆแบบคนจีนนะคะค่ะสำหรับนี้คุณตั๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเล่นโลกาเที่ยวด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ